หลายคนถามดิฉันว่าเขาจะเริ่มให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิอขอภยัยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยจะให้เริ่มลงทะเบียนเมื่อไหร่รอบใหม่เนี่ยนะรอบใหม่วันที่วันวอเวลานอนเนี่ยยังไม่ได้มีการระบุชัดเจนนะคะว่าจะให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่อย่างไรแต่ว่าได้มีการ ระบุเรื่องของรายละเอียดมาแล้วนะคะว่ารายละเอียดสําหรับคนที่จะลงทะเบียนเนี่ยจะมีรายละเอียดอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องของการถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดิน <c oughs> จะต้องเป็นบ้านหรือทาวเฮาส์พื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรแล้วก็ต้องมีการเรื่องคํานวณรายได้ของครอบครัวอะไรต่างๆนาๆนาเหล่านี้ด้วยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวรอให้มีการกําหนดวัน,วนเวลา <c oughs> ชัดเจน <c oughs> และละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแล้วจะมาแจ้งให้ทราบแน่นอน